แต่ว่าแต่ละคนต่างกันความอึดความทนสติปัญญาใดๆมันก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องบอกตรงๆเอ้ยฉันหยุดไว้ไม่ไหวแล้วพี่ไปไม่ไหวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วแต่ว่าแพ้ก็ต้องยอมแพ้แพ้เพราะอะไรไม่มีแรงขาหมดกำลังขาเช่นนักมวยต่อยเอาข้างบนต่อยไม่ได้ถูกเตะถูกถีบซะหน่อยเดียวหมดกำลังขาเห็นไหมครับมันก็เลยให้เขานับสิบแล้วพี่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องมีความพร้อมตั้งแต่หัวแม่เท้าถึงหนังศีรษะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ต้องคลีนแล้วคลีนให้เรียบร้อยเด้อสิบอกายเอาละมาถึงตรงนี้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ดีไหมพี่ถ้าดีมันต้องมีช่องสินะมนุษย์พันธุ์เก่ามันเป็นมาเยอะแล้ว 2,000 3,000 กว่าปีกันมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยไหนนู่นน่ะเมโสโตเมโสจำไม่ได้ละเมโสโตเตเมียพวกนั้นแม่น้ำโซติสไครซิสอะไรพวกนั้นนะวันนี้ก็คืออิรักนั่นนะครับประเทศอิรักสวนเอดงเอเดนแล้วก็มีอะไรนะอาดัมอีวานไปนู่นเลยฮะเวลาไปเอามาถึงตรงนี้อย่าไปตรงนั้นเลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นก็คือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าเป็นไปได้นะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าย้อนเมื่อวานนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เปิดประเด็นก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ไปยังไงมาไงรู้สึกโลกกับธรรมนี่ไงโลกกับธรรมมันเหมือนกันหรือต่างกันใช่ๆมีคนให้ความเห็นมาเหมือนกันถ้าเป็นการให้คะแนนเหมือนกันแต่ตัวที่จะต้องมาจำแนกให้ได้เสียก่อนคำว่าธรรมตัวนี้มันแปลว่าธรรมมันมีคำว่าธรรมก็มาเป็นตัวกั้น มันมีอะไรต่อหน้าคำว่าธรรมแล้วก็ตามหลังคำว่าธรรมด้วยเห็นไหมไอ้ภาษาคำเดียวนี่นะครับอยู่ข้างหน้ามีคำหนึ่งคืออะไรคือพระธรรมนะครับอยู่ข้างหลังคืออะไรคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้ชีวิตเดี๋ยวก็ทางโลกเดี๋ยวก็ทางธรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช้าก็เป็นทางโลกประกอบสมาชีพชอบตามปกติมีลูกเลี้ยงลูกมีใครดูแลไปตามเกิดตามมีตกตอนเย็นไปปฏิบัติธรรมซะนี่จำศีลจะเป็น8ค่ำ15ค่ำว่าไปเห็นไหมครับในรูปแบบนี้เดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมันอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะรวมความสรุปในเบื้องต้นก็มีผู้คนเข้าใจนะว่าโลกกับธรรมธรรมคำว่าธรรมคำเดียวนะคือสิ่งเดียวกันถ้าขยายความให้มันกระจ่างคำว่าธรรมคำเดียวนี้มันต้องมีคำว่าพระธรรมนำหน้าด้วยพระพุทธพระธรรมไงแล้วก็คำตามหลังทำอีกคำคือธรรมชาติไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปความว่าโลกใบนี้ทั้งใบกับคำว่าธรรมชาติก็คือสิ่งเดียวกันโอเคนะมันจะมีผู้แหลมคมกันทีหนึ่งแหลมคมนะวันนี้มีคนเขาส่งคลิปมาให้ดูตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เมื่อสรุปความว่าโลกใบนี้กับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันนะหรือคิดใครคิดต่างอีกไหมครับถ้าหากว่าไม่คิดต่างจากนี้นะไปต่อพระธรรมมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยโอเคนะครับเอาละสรุปความโลกใบนี้กับธรรมชาติก็คืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันนะครับอย่าไปแปลอย่างอื่นนะเพราะว่านี่เป็นคำภาษาหลักจะต้องจดต้องจำเมื่อเวลารู้จักกันดีระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะอย่าเป๋เพราะเป๋มันจะไปต่ออย่าแล้วผมไม่ยุ่งหรอกเพราะผมเป็นคนที่เซตคำพวกนี้เข้ามาพูดจาโอเคไหมครับส่วนทางท่านมันจะเป๋ไปเป๋มามันไม่นิ่งเพราะว่าข้อมูลดิบ
หรือว่าดาเตอร์แบบของท่านสะสมมาแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้มันเยอะมากบ้างเหลือเกินก็น่าเห็นใจครับเอาละสรุปแล้วกันแล้วกันนะว่าโลกใบนี้กับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันโอเคนะครับแล้วมีคนต่อไปที่บอกว่า ธรรมชาติยังมีพระธรรมซ่อนอยู่ซ่อนซ้อนอยู่จะรู้ว่าพระธรรมซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติจะรู้ได้โดยวิธีไหนผู้ที่ส่งไลน์มาให้ดูบอกว่าจะรู้ได้โดยการผ่านอายตนะ5ซึ่งเป็นความรู้สึกจะผ่านโดยความรู้สึกนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกนะฮะเป็นความรู้สึกได้นะเข้าหูสู่ใจบางคนก็ได้รหัสทางเสียงทางภาษาเอ้ยขนลุกป่าอย่างเงี้ยเข้าตาสู่ใจไปเห็นอะไรต่างๆข้างทางมองไปพินิจเฮ้ยขนลุกจ้าเข้าตาสู่ใจขนลุกจ้าเห็นไหมขนลุกจ้าคือความรู้สึกนะภาษาพุทธะเนี่ยบอกว่าภาษาพุทธศาสตร์นะบอกว่านั่นคือคำว่าปิติน่ามาเมื่อก่อนนั้นน้ำตาไหลด้วยเข้าตาขนลุกซ่ายังมีน้ำตาหลั่งด้วยนะนั่นแหละครับคือเรื่องของคำว่าปิติโอเคนะบางทีก็เอาไปสูดดมกลิ่นอายตนะ5เนี่ยขนลุกซ่าหรือสูดดมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยม้อยหลับไปแป๊บเฮ้ยรู้สึกไงพี่เนี่ยเหมือนมีอะไรมานอนเปลแบบไปนะหลับไปหน่อยเดียวเหมือนก็มาแกว่งเนี่ยรู้สึกเรื่องของกลิ่นเห็นไหมครับอื่นๆอีกด่าเรื่องของลิ้นรสชาติหวานเปรี้ยวเลยบางคนแตะปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยรสชาติเนี้ยเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาเคยลิ้มลองรสอย่างนี้แหละนั่นนู้นนี้นั่นวันนี้มาลิ้มลองเดียวกันเพราะว่าคราวนู้นมันติดใจไว้ก่อนแล้วคราวนี้เป็นดับเบิ้ลพอเวลาดึงกินปุ๊บอ้าวเฮ้ยเงี้ยคนลุกซ่าเลยสุดแต่แต่นะครับว่าผ่านอายตนะ4แล้วทางการสัมผัสก็เหมือนกันอย่าไปรูปคำส่วนนุ่นส่วนเว้าในสิ่งอะไรเช่นรูปคำส่วนนุ่นส่วนเว้าของต้นกล้วยเห็นไหมกับพืชเห็นไหมครับหรือแม้แต่คำส่วนนุ่นส่วนเว้าของทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันมีผิวสัมผัสพวกนั้นนะครับนี่ทางด้านความรู้สึกเห็นไหมครับกะหล่ำปลีเงี้ยเห็นไหมครับหรือแม้แต่หมูหมากาไก่สัตว์เลี้ยงเงี้ยนั่นคือความรู้สึกนะไอ้เจ้าความรู้สึกตรงที่ว่านี้แหละเรียกว่าเมื่อเวลาพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกของประสาททั้ง5หรืออายตนะ5นั่นเองนะครับแล้วจะเข้าใจสัจธรรมนะแม่นมากผมถือว่าผมทำงานตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเคสไลน์ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนฟังอยู่สัก5 ล้านคนแต่มีคนเข้าใจอย่างนี้1 คนเนี่ยโอ้โหผมถือว่าประสบความสำเร็จยืนยันว่าประสบความสำเร็จแน่ขอให้มีคนที่รู้และเข้าใจในกรอบอ้างถึงอ้างอีกในขณะนี้ผมถือว่าผมสำเร็จประสบความสำเร็จแน่นอนยืนยันคำนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหถ้าหากว่าผมจะรู้จักกับคนเจ้าของคนนี้ก็กรุณาบอกนะก็แล้วกันว่าคือใครยังไงแบบไหนแล้วก็จะค่อยๆสอบถามทางลึกเช่นอย่างนี้ต้องถามถึงชีวประวัติแหละครับเป็นมาไงชีวิตยังเกิดมาเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงทำอะไรมาตอนนี้วัยวุฒิเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้มีการประมวลนะในงานวิจัยถ้าหากว่าเป็นวิจัยก็จะวิจัยรูปแบบนี้การที่จะมาใช้ภาษาพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ง่ายผมก็บอกว่าลุงหงว่าภาษาลุงหงภาษากิ๊กก๊อกฟังแล้วโอ้โหมันสุดโคตรกิ๊กก๊อกเลยฟังไงก็ไม่เข้ายิ่งคนที่มีความรู้สาขาต่างๆมากมายยังไม่เข้ามันชนกันมันต้านกัน
นอกจากชนกันแล้วเนี่ยชนกันชนกันกระเด็นไปข้างไปมาเนี่ยผมไม่ชนใครอยู่แล้วนะฮะผมจะไม่ชนมันจะเชื่อมฝ่ายผมจะเชื่อมเข้าหาหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาชนเหมือนไม่เปรี้ยงของผมนี่เชื่อมก็เป็นเข้าง่ามเลยประมาณนี้ครับมันก็จะพันกันไปเนี่ยขอให้คิดอยู่ในกรอบอย่างนี้เพราะว่าคำว่าพระพุทธพระธรรมพระธรรมเนี่ยพูดกันมา 2,000 กว่าปีครับก็สวดทุกเช้าทุกเย็นแล้วครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยไม่เข้าเลยมันก็แปลว่าเสียของเลยครับนะพระศาสดาเอกของโลกให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีใครเชื่อมตรงนี้ได้แปลว่าเสียของสิครับผมบอกเฮ้ยไม่เสียของหรอกคำพูดตอนนี้พูดกันมา20ปีได้แน่นอนไม่เสียของหรอกเพราะมีลูกชาวในแต่ละขั้นพูดมีแต่กระปั้นหัวใจแล้วก็มีสิทธิ์พระถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะนำมาบอกมีแล้วจะนำมาให้นั่งพูดตรงนี้แหละครับคำพูดกันที่ผมพูดมา20กว่าปีไม่เสียของยังไงก็ของไม่เสียไม่ของเสียนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้กับชาวโลกนั้นขอให้วางใจได้ว่ามีจริงๆแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะว่ามันจะเดินต่อนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาผ่านอายุตั้ง5ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือความรู้สึกมันเนียนมากครับความรู้สึกผ่านความรู้สึกรู้สึกจนไหลเข้าไปถึงความไม่รู้สึกไม่รู้สึกคำว่าไม่รู้สึกตัวนั้นนะฮะลุงหมอพูดเสมอว่าเป็นเรื่องของคำว่า unconscious และ abnormal จุดนี้นะครับ abnormal กับ unconscious จุดนี้นะครับยุคนี้แหละฮะเป็นยุคที่จะมีผู้เข้าถึงกันตรงนี้เพราะมันมีลุงหมอครับผมจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเวลาผมอธิบายความสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครฟังหรือไม่ฟังเพราะผมจะรู้มิติของมันในการที่จะสอดแทรกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่ได้สดับพินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบยลแล้วก็แยกขายแล้วมันจะไหลไปเมื่อเวลาเข้าใจนะจะไหลเข้าไปนะครับจุดนี้แหละฮะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือคำว่าปรมัตถสัจธรรมครับนี่แหละภาษาพุทธศาสตร์หรือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกรวมทั้งหมดและหลงจงเรียกคำความคำเดียวคือพุทธบริษัท4นั่นเองทั้งนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเดียดฝ่ายหญิงแล้วก็นักเดียดฝ่ายชายทำให้ผมนี้ย้ำจังคำว่าเบียดมันมีมิติอธิบายอยู่นะให้ดูไว้ที่ว่ามันไม่ใช่เป็นภาษาลามกตกเปรตนะครับมีภาษาอธิบายได้อย่างเนี้ยคำว่านักเบียดทั้งหญิงและชายก็แปลว่าคฤหัสถ์ใช่ไหมครับอุบาสกอุบาสิกามีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งนี้ได้นี่แหละครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเข้าสิ่งเหล่านี้ได้